นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลเลือกสว.ชี้กติกาถูกเซตมาแล้วนะต้องให้สสร.สภาแก้ไขปรับปรุงการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 14:34 น.นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลเลือกสว.ชี้กติกาถูกเซตมาแล้วนะใครเห็นช่องโหว่ควรปรับปรุงต้องตั้งสสร.แก้ในสภามองสมชายตกรอบไม่เชื่อมโยงความนิยมเพื่อไทยเมื่อเวลา 11:15 น.วันที่30มิถุนายนที่โรงเรียนรัตนบุรีตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกสว.จำนวน200คนที่มีการมองกันว่ามีช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญมีความเห็นอย่างไรว่าตนคงต้องตอบในฐานะนายกรัฐมนตรีของประชาชนคนไทยกติกาถูกเซตมาแล้วและทุกคนก็ลงเล่นกันมีคนผิดหวังและสมหวังบ้างเราอยากให้กติกานี้เป็นกติกาที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆส่วนผลออกมาอย่างไรตนในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งน้อมรับส่วนจะมีใครไม่เห็นด้วยและจะไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ต้องไปแก้ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.และเข้าไปในสภาเพื่อจะแก้ไขเมื่อถามว่าการพ่ายแพ้ของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีถูกเชื่อมโยงไปถึงคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าตนเข้าใจว่าความเชื่อมโยงมีแค่คำของความเป็นเครือญาติแต่ความเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับตัวบุคคลผู้สมัครไม่มีความเชื่อมโยงกันเมื่อถามว่ามั่นใจในคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่มั่นใจอะไรทั้งสิ้นเพราะตื่นเช้ามาก็ทำงานทุกวันและผลโพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมั่นใจหรือไม่มั่นใจวันนี้ผลโพลก็ยังไม่ดีพอเราก็ยังไม่มั่นใจความไม่มั่นใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เตือนสติให้เราทำงานหนักขึ้นเราต้องพยายามที่จะหามาให้ได้ว่าพี่น้องประชาชนยังต้องการอะไรอีกและพยายามพัฒนาต่อไปเพราะปัญหามันเยอะเหลือเกินเมื่อถามว่าเสียงติติงอันประเสริฐยังเป็นเสียงของประชาชนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันมาโดยตลอดวันแรกที่เข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือวันสุดท้ายครบ4ปีเรามาอยู่ที่นี่เรามาทำงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับสสที่ยืนอยู่ข้างหลังตนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนหลังไม้หลังการประชุมเขาก็บอกตลอดว่าประชาชนต้องการอะไรขณะหน้าที่ของตนก็ต้องบาลานซ์ระหว่างเงินที่ลงไปกับผลประโยชน์ที่จะได้กับประชาชนกับจำนวนเงินที่มีอยู่ในงบประมาณไม่ว่าจะเป็นสสพรรคไหนก็ตามเวลามาหาตนก็มาพูดถึงพี่น้องประชาชนตลอดฉะนั้นการฟังจากสสก็เป็นส่วนหนึ่งและการมาลงพื้นที่มาฟังจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างปัญหายาเสพติดที่มาในครั้งนี้ก็อยากให้ปลูกฝังให้ชัดเจนแน่นแฟ้นให้สังคมชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นในแง่การต่อต้านยาเสพติดไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวยอดนาทีควงเป็กทะยานเข้าชิงชนะเลิศศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้กีฬาวันที่30มิถุนายน2567 18:10 น.เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่30มิถุนายน2567ศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่23รอบรองชนะเลิศที่เวทีมวยช่อง7 HD ที่ผ่านมาโดยก่อนชกนายจำลองคำช่างผู้บริหาร TQC Concrete พร้อมด้วยนายธนรณเหลืองไพฑูรย์ผู้บริหาร TQC Concreteให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวทีระหว่างยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมแดงพบกับโชคพิชิตโชติบางแสนน้ำเงินพิกัด113ปอนด์และนิติกรสวนน้ำทานคีรีแดง พบกับเป็ก ปตท. ทองทวีน้ำเงินพิกัด113ปอนด์ผลมวยรอบปูนเสือมีดังนี้คู่ที่1ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมแดงพบกับโชคพิชิตโชตบางแสนน้ำเงินคู่นี้ใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศทันทีเกมการชกยอดนาทีเป็นมวยขวาเข้าหาเตะขวาปล้ำตีเข่าด้านโชคพิชิตเตะขวาปล้ำตีไม่ถนัดยอดนาทีเตะปล้ำตีเป็นชุดสลับฟันศอกขวาได้ชัดเจนทำเอาโชคพิชิตทำอะไรไม่ได้เลยครบยกยอดนาทีชนะคะแนนขาดลอยท้ายผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศทันทีส่วนโชคพิชิตชิงที่3คู่ที่2นิติกรสวนน้ำทานคีรีแดงพบกับเป็ก ปตท. ทองทวีน้ำเงินเป็กเป็นฝ่ายเข้าหาทันทีปลายยก1นิติกรทิ้งหมัดซ้ายตรงเต็มปลายคางร่วงทั้งยืนให้กรรมการนับ8ช่วงท้ายเกมเป็กเดินเร็วจับนิติกรปล้ำตีเป็นชุดถึงกับออกอาการปลายยกเป็กเดินเตะปล้ำตีอีกชุดกระตุกตีเข่านิติกรเสียรูปมวยครบยกเป็กเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศทันทีส่วนนิติกรชิงที่3สำหรับศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่23ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ชิงชนะเลิศระหว่างยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิ้มพบกับเป็ก ปตท. ทองทวีส่วนคู่ชิงที่3ระหว่างโชคพิชิตโชติบางแสนพบกับนิติกรสวนน้ำทานคีรีใครจะเป็นเสือตัวที่23ตามไปเชียร์ความดุเด็ดเผ็ดมันกันได้เลยซึ่งนักมวยจะขึ้นปะทะกันในวันอาทิตย์ที่วันที่4สิงหาคม2567สำหรับแฟนมวยมาร่วมมาเชียร์กันให้สนั่นรอบสังเวียนผืนผ้าใบได้ที่สนามมวยเวทีมวยลุมพินีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เวลา 14:30 นาทีเป็นต้นไปพิธายกคำวินิจฉัยคดียุบปชปปี53ชี้ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องเหตุกกต.ทำผิดขั้นตอนการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 12:39 นาทีพิธาย้ำกกต.2มาตรฐานส่งก้าวไกลครึ่งทางด่วนไม่เปิดโอกาสชี้แจงคดียุบยกคำวินิจฉัยปี53ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบประชาธิปัตย์เหตุกกต.ทำผิดขั้นตอนเช่นกันเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลว่าจากการแถลงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีข้อต่อสู้ทั้งหมด9ข้อในประเด็นว่าด้วยเขตอำนาจและกระบวนการข้อเท็จจริงและสัดส่วนโทษโดยเน้นย้ำในประเด็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยที่เศษ3ส่วน2567เมื่อวันที่31มกราคม2567 ไม่ผูกพันกับการพิจารณาคดีนี้และโทษยุบพรรคเป็นมาตรการสุดท้ายที่ใช้เมื่อจำเป็นฉุกเฉินและไม่มีวิธีแก้ไขอื่นส่วนการแถลงในวันนี้วันที่30มิถุนายนเป็นเรื่องความคืบหน้าต่อเนื่องซึ่งตนจะขอเน้นย้ำถึงกระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้กระบวนการยุบพรรคมี2มาตรฐานเพราะกกต.อ้างว่าในกรณีของพรรคก้าวไกลใช้แค่มาตรา92ก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคได้เพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทั้งที่มาตรา93เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องต่อเนื่องจากมาตรา92ถ้าตีความอย่างเคร่งครัดคือไม่สามารถใช้แยกกรณีกันได้ถ้าใช้แยกกรณีกันเมื่อใดหมายความว่ามี2 มาตรฐานในการยื่นยุบพรรคทันทีบางพรรคที่อยากให้เร็วก็ใช้เฉพาะมาตรา92แต่พรรคใดที่อยากให้ช้าหน่อยก็ใช้มาตรา92ประกอบกับ93ถ้าปล่อยให้ใช้แยกกันย่อมหมายความว่าจะเป็นการส่งพรรคก้าวไกลขึ้นทางด่วนแต่พรรคอื่นไปทางธรรมดาซึ่งต้องตั้งคำถามว่ากกต.สามารถใช้ดุลยพินิจเช่นนี้โดยไม่ต้องมีการถ่วงดุลและมีส่วนร่วมได้ด้วยหรือพรรคก้าวไกลจึงยืนยันว่ากกต.ไม่สามารถตีความมาตรา92แยกออกจากมาตรา93ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิด2มาตรฐานทันทีไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันและทุกพรรคการเมืองควรได้รับสิทธิในกระบวนการที่กกต.กำหนดขึ้นมาเองโดยต้องเปิดโอกาสให้พรรคที่ถูกร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงและต่อสู้ทางกฎหมายในชั้นกกต.ไม่สามารถปล่อยให้การยุบพรรคมี2ช่องทางได้ขณะเดียวกันมาตรา93ระบุว่ากกต.ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเมื่อเดือนพ.2566 กกต.จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา92และ93ขึ้นโดยสรุปได้ว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมีโอกาสรับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งด้วยหลักฐานในชั้นกกต.ซึ่งระเบียบดังกล่าวทำให้คดียุบพรรคก้าวไกลกับคดียุบพรรคไทยรักษาชาติที่เกิดขึ้นก่อนการออกระเบียบดังกล่าวไม่เหมือนกันเรื่องนี้ถูกตอกย้ำโดยเอกสารคำอธิบายกระบวนการที่กกต.จัดทำขึ้นมาเองเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566 ที่ระบุว่าในกระบวนการยื่นคำร้องยุบพรรคต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้รับทราบและมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานในชั้นกกต.ก่อนส่งสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีทางด่วนและทางธรรมดาทุกอย่างต้องลงมาในกระบวนการเดียวกันทั้งหมดไม่มีข้อใดที่ระบุว่าเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถส่งสารรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องโต้แย้งในชั้นกกต.การทำคำร้องยุบพรรคก้าวไกลครั้งนี้กกต.มีวัตถุคดีชิ้นเดียวคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ซึ่งพรรคก้าวไกลยืนยันว่าไม่ผูกพันกับการวินิจฉัยคดีนี้ด้วยเหตุว่าเป็นคนละข้อหากันเพราะคำวินิจฉัยที่เศษ3ส่วน2567เป็นข้อกล่าวหาตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญส่วนคดีปัจจุบันเป็นข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92และ93นอกจากคนละข้อหากันแล้วความหนักของโทษก็ต่างกันคือสั่งให้เลิกการกระทำกับสั่งให้ยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการที่กกต.ออกมาแถลงว่าคำวินิจฉัยที่เศษ3ส่วน2567เป็นเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าและเป็นวัตถุคดีเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้ส่งสารรัฐธรรมนูญโดยไม่เปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้โต้แย้งจึงเป็นวัตถุคดีที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่19มิถุนายน2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลทำบันทึกถ้อยคำภายใน7วันเพื่อตอบ2คำถามสำคัญสำหรับใช้ในการนัดพิจารณาครั้งถัดไปคือวันที่3กรกฎาคม2567และการนัดคู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานวันที่9กรกฎาคม2567 2 คำถามที่พรรคก้าวไกลได้รับมาคือ 1. พรรคก้าวไกลได้โต้แย้งต่อกกต.ในประเด็นที่พรรคไม่มีโอกาสชี้แจงในชั้นพิจารณาของกกต.หรือไม่และ 2. การกระทำตามข้อเท็จจริงตามคดีเศษ3ส่วน2567อาจเป็นปฏิปักษ์หรือไม่โดยคำถามข้อที่1คำตอบคือในเมื่อพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งในชั้นกกต.จะเป็นไปได้อย่างไรที่พรรคก้าวไกลจะเรียกร้องกกต.ให้ทำตามกระบวนการ อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดหน้าที่ให้พรรคต้องโต้แย้งในกรณีที่กกต.ไม่ทำตามกระบวนการทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคล้ายคลึงกันคือคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ที่เศษ15/2553ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยยกคำร้องเพราะกกต.ไม่ทำตามกระบวนการมาแล้วด้วยเหตุว่านายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ได้ทำความเห็นส่งไปยังกกต.ซึ่งเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคที่น้อยกว่ากระบวนการยุบพรรคก้าวไกลวันนี้ด้วยซ้ำแต่ศาลก็ยกคำร้องความผิดเพียงเล็กน้อยศาลยังยกคำร้องดังนั้นในกรณีของพรรคก้าวไกลที่กกต.ข้ามขั้นตอนปิดโอกาสในการชี้แจงซึ่งเป็นความผิดพลาดที่มากกว่ายิ่งต้องเป็นเช่นนั้นว่าควรยกคำร้องนายพิธากล่าวส่วนในคำถามที่2พรรคก้าวไกลตอบไปว่าพรรคไม่สามารถตอบต่อศาลในชั้นนี้ได้เพราะข้อกล่าวหาคำว่าการกระทำเป็นการล้มล้างและอาจเป็นปฏิปักษ์เป็นคนละข้อกล่าวหากับคดีเศษ3/2567ที่กล่าวหาว่าใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลยืนยันว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ได้แต่ในเมื่อเป็นคนละข้อหาและเป็นประเด็นใหม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในชั้นกกต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนแต่ในเมื่อกกต.ปิดประตูใส่พรรคก้าวไกลก็ไม่มีโอกาสได้ไปชี้แจงไม่มีช่องทางในการท้วงติงและในเมื่อเป็นประเด็นใหม่และขอบเขตใหม่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการใหม่เท่านั้นถ้าเกิดมันมี2มาตรฐานแบบนี้ได้ถ้ากกต.อยากยุบพรรคไหนเป็นพิเศษก็ส่งขึ้นทางด่วนใช้มาตรา92อย่างเดียวพรรคไหนไม่อยากยุบเร็วอยากประวิงเวลาให้ก็ส่งไปทางธรรมดาใช้มาตรา93เข้ามาช่วยคุณเลือกใช้แบบนี้ไม่ได้มันทำให้เกิด2มาตรฐานในประเทศไทยรวมถึงไม่สามารถบอกว่าคดีนั้นจบก็ถือว่าเอาคดีนั้นมาผูกพันกับคดีนี้ถือเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่าซึ่งเป็นเรื่องดุลยพินิจล้วนๆเรื่องที่โทษรุนแรงขนาดนี้ไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจโดยไม่มีการถ่วงดุลได้นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้กระทำตามข้อกล่าวหาจะมีการฟ้องร้องกลับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.หรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนคิดว่ายังไกลไปที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องที่เราอยากจะขอย้ำและขอยืนยันว่าคำร้องของกกต.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีส่วนร่วมไม่มีการถ่วงดุลและผิดขั้นตอนของทางกกต.เองตนยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหากกต.โดยตรงแต่กกต.จะเลือกใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะทำให้เกิด2มาตรฐานในประเทศไทยเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลประเมินฉากทัศน์หลังจากนี้อย่างไรนายพิธากล่าวว่ามีหลายฉากทัศน์วันนี้เรานำเสนอโดยการเทียบเคียงคดีเศษ15/53ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นฉากทัศน์หนึ่งที่ศาลได้ยกคำร้องในคดีนั้นหรืออีกฉากทัศน์หนึ่งเดินหน้าต่อแล้วให้มีการไต่สวนแต่ตนคิดว่าถ้าดูตามการเทียบคดีของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี53กับของเราก็จะเห็นว่ายิ่งต้องยกคำร้องเพราะในคดีนั้นถ้าดูด้วยข้อกฎหมายตนมองว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เป็นผู้เสียหายทำให้ตนเป็นผู้เสียโอกาสในการชี้แจงตนพูดในเรื่องของกระบวนการไม่ใช่ในแง่ของผลลัพธ์เมื่อถามว่ามองเรื่องของการรับรู้ของศาลเป็นการฟอกขาวให้กกต.หรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนไม่อาจก้าวล่วงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่สามารถก้าวล่วงไปในมุมของกกต.ได้ตนตั้งใจที่จะแถลงข่าวอย่างตรงไปตรงมาและยึดที่ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายของฝั่งตนเองไม่ได้ต้องการที่จะไปก้าวล่วงในขอบเขตของคนอื่นเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลมั่นใจหรือไม่ว่ากรณีนี้จะไม่ถูกยุบพรรค นายพิธากล่าวว่าถ้ามีความสม่ำเสมอในการใช้มาตรฐานในการทำคำร้องคดีและมาตรฐานในการตัดสินคดีตนก็มีความมั่นใจเมื่อถามว่ากรณีนี้เทียบกับคดีที่มีการร้องปช.เรื่องของจริยธรรมที่มีสสก้าวไกล44คนเข้าชื่อแก้มาตรา112คดีไหนมีความเชื่อมั่นที่จะไม่ถูกยุบพรรคมากกว่ากันนายพิธากล่าวว่าตนเชื่อมั่นพอๆกันยังเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจตนาของพวกเราที่มีเจตนาดีกับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายพิธากล่าวต่อว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดที่ผ่านมาที่มีคำอธิบายได้เราประกันตัวเพราะเป็นสิทธิที่เป็นหลักการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนการที่เรามีผู้ต้องหามาตรา112เป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นสสพรรคก็ต้องให้โอกาสเขาในการที่จะพิสูจน์เพราะคดีก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุด